Good morning from England. Morning. Good morning. I oh you okay? I could record my video. Yeah, I'm okay. Okay, okay. Yeah, all right. All right. I'll let you know when I play out. Okay. Not do all if you don't want to. No, I'll just keep going on. Okay. Till I can. Okay. Okay. Yeah, lead pa ka. Grandma ironing. She like ironing. When I feel like a relaxing. She say, grandma say, relaxing. When show a king, look, sigh. When I tell you, I'm going to make a video. That's it. I... ย่าใจดีย่าแล้วบอกว่าแล้วสี่อันนั้นค่ะสี่แล้วมักไอเฮ็ดงานแล้วอยู่ซื่อๆบ่เป็นแล้วเลยว่าเคยขอหลีดผ่านในเด้อเพิ่นว่าหลีดผ่านไอลูกเพิ่นนี่ค่ะหลีดผ่านไม่เพิ่นก็ลูกกับสายนี่แหละโอเคสวัสดีค่ะเมนียกมือขึ้นค่ะสวัสดีค่ะไหนๆโชว์กระโปรงสวยดูสิสวยมั้ยโอ้สวัสดีค่ะพูดดีๆค่ะทํามือสวัสดีค่ะเมนีทําสวยๆค่ะแล้วก็ก้มหัวลงสวัสดีค่ะโอเคเก่งมากนะคะคนเก่งโอเคไปเล่นได้ค่ะลูกก็ได้เนาะค่ะเนาะเราอยากกลิ่นเราก็เลยบ่ค่อยอยากเห็ดนะคะเล็กหน่อยเนาะนั่นแหละค่ะสวัสดีจากฝั่งอังกฤษนะคะเด้อสวัสดีสุภูสุคนเนาะค่ะเนาะคิดถึงทุกคนนะคะเด้ออ่าช่วงนี้เทศกาลคริสต์มาสผ่านไปแล้วก็ปีใหม่ก็จะเข้ามาของบ้านเฮาก็สิฉลองปีใหม่เนาะค่ะบาดนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขด้วยค่ะเด้อส่งความสุขให้ทุกคนขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆเนาะค่ะเนาะไอ้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตที่สำคัญคือสุขภาพแข็งแรงเนาะค่ะเนาะแล้วค่ะคิดหอดสุขูสุคนนะคะเด้อวันนี้ไอ้ฟังอังกฤษหนาวค่ะเพราะว่าไอ้หมู่บ้านมื้อก่อนเนาะค่ะที่ว่า89องศาแล้วมันหลุดลงมาอันมื้อนี่ประมาณติดลบค่ะติดลบ1องศาตอนเช้าเนาะค่ะเนาะบ้านมื้อเช้านี่มีหิมะลงมานิดนึงแต่ว่าฝนมากพอมันก็เลยละลายนะคะเนาะก็เลยละลายไปเนาะค่ะนะคะมื้อนี้สิแม่นเว้าเรื่องอันเรื่องอีหยังเหรอไอ้ที่คนไอ้เพิ่นแนะนํามาเนาะค่ะเรื่องว่าไอ้ให้เว้าเรื่องไอ้ประสบการณ์การท้องอยู่ใส่ชีวิตการท้องการไปโรงพยาบาลตอนท้องน้องเมลี่นะคะไอ้ให้ฟังแนวสนนะคะเดี๋ยวสิเว้าสู่ฟังเนาะค่ะเนาะตอนท้องน้องเมลี่นี่คือตอนที่ไอ้มาจากไทยเนาะค่ะย้ายมาจากไทยย้ายมาจากไทยปีพ.ศ. 2555จ้ะอ่า35ปีพอดีอายุ35ปีพอดีค่ะย้ายมาเดือนกันยาเนาะค่ะเดือนกันยาที่นี่ท้องเดือนพฤศจิกายนเนาะค่ะตอนย้ายมาเนาะค่ะเนาะช่วงที่ย้ายมาเนาะค่ะช่วงที่ย้ายมาก็เลยคิดพอละควรเนาะค่ะละควรอันนึงทีอันที่ว่าบ้านทรายทองมื้อเช้าเคยได้ยินบ่ไอ้ถือกระเป๋าใบเดียวนะคะบ่แม่นเสื้อพื้นหมอนใบเด้กระเป๋าใบเดียวแล้วก็มีเอ็นผ้าอันเสื้อผ้าอยู่บ่หลายจังซี่นะค่ะถือกระเป๋ามาเนาะเพราะไอ้กระเป๋าน้องเมลี่ยืมกระเป๋าน้องเมลี่ นี่คือสถานแห่งบ้านทรายทองที่ฉันปองมาสู่ฉันยังไม่รู้เขาจะต้อนรับขับสู้เพียงไหนพูดแล้วผ่านผ่านร้องเพลงเนาะค่ะเนาะผ่านร้องเพลงไอหัวเราะวันนี้จิตแจ่มใสเนาะค่ะพอดีอันคิดพ่ออันคิดพ่อไอละครเนาะค่ะนะเว้าถึงอันชีวิตเหมือนละครเนาะค่ะละครก็เหมือนชีวิตเนาะค่ะอันสําหรับสายดิง่ายมากอยู่อังกฤษบ่มีหยังเลยค่ะคือมีกระเป๋าใบเดียวถือมาอายุ35ปีที่เกิดในเมืองไทยที่เกิดในเมืองไทยไอใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยแล้วก็ทำงานเป็นพยาบาลประมาณ10กว่าปีมันเหมือนกับว่าปล่อยวางทุกอย่างนะคะคือแบบว่ามีกระเป๋าใบเดียวอันตอนล่าออกก็ได้เงินอยู่ค่ะก่อนนึงแต่ว่าเอาใส่บัญชีไว้เพื่อใช้ยามจำเป็นฉบับเดียวมานั่นนะคะมีบ้านมีรถก็คือไว้นู่นหมดเลยค่ะแบบว่าเหมือนกับว่าให้ใช้คิดเลยนะคะใช้หูซึกว่าอันโอ้ไอชีวิตคนเท่านี้เอาอะไรไปได้เอาอะไรเอาอีหยังไปนั่งบ่ได้นะคะเขาอื่นว่าเอาอะไรไปด้วยไม่ได้เลยค่ะคือมีกระเป๋าใบเดียวมีเสื้อไอ้4 5ตัวเนาะค่ะเอามาบัดนี้แถมยังใส่บ่ได้พร้อมค่ะมันหนีพอมามันหนักเนาะค่ะเสื้อมาจากไทยเฮามันบางเนาะบัดนี้ก็เลยมาซื้อเอาใหม่คือเก่าค่ะนั่นแหละชีวิตเนาะค่ะเนาะเขาอื่นว่าไอ้บ่ได้ต้องการหยังมากเลยค่ะคือแบบว่า
ขอให้มีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนั่นแหละเนาะค่ะเนาะไอ้จังหวะอยู่นี่คืออยู่แบบพอเพียงอยู่แบบพอเพียงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกๆวันดูแลคนรอบข้างคนที่อยู่ใกล้ชิดให้มีความสุขที่ใช้มาเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็นบทเรียนที่เราไอ้ทำงานแบบหนักมากตอนเป็นพยาบาลขึ้นเวรหาแต่เงินแล้วก็เฮ็ดบ้านเฮ็ดซองให้พ่อแม่ซื้อรถซื้อล่ามีทุกอย่างจังซี่เนาะบ้านเฮาอื่นแล้วมันเอามาไม่ได้เราเข้าบ่ได้เอาความค่ะเพราะว่าอันแท้กับเพื่อนค่ะว่าเออเอาไว้หุ่นนะคะคือไอ้เอารถก็ให้น้องสินะแต่ว่าไอ้น้องก็ซื้อแล้วค่ะน้องก็ผ่อนสินะคะให้น้องมานี่บ้านก็พ่อก็แม่สินะคะบานี้เองเงินทองก็เอาไว้หุ่นไว้ให้พ่อแม่ใส่ยามจําเป็นสินะคะเนาะนี่ล่ะอันเห็นว่าเอาสิเว้าเรื่องเงินทองแต่ว่าก็บ่เป็นหยังเนาะค่ะก็เว้าเรื่องประสบการณ์อันที่เฮามานี่ซะก่อนยศเรื่องทองอาจจะเป็นตอนต่อไปเนาะค่ะนั่นแหละค่ะพ่ออันมาอยู่นี่มันเห็นถึงซึ่งถึงรถพระธรรมอีหลีค่ะคือการพอเพียงใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทเนาะค่ะแบบว่าใส่ชีวิตให้มีความสุขว่าสันทอค่ะเจ้าว่าอันใหม่เพิ่นบอกว่าโอ้ยเห็นบ่ต้องไปเฮ็ดดอกงานอันพยาบาลเฮาแต่ว่าบ่ได้หมายความว่าเฮารวยเด้ค่ะเพิ่นบอกว่าอันบ่มีเวลาให้ครอบครัวแม่นอีหลีค่ะตอนเป็นพยาบาลเขาต้องมีการขึ้นเวรเนาะค่ะขึ้นเวรดูแลคนไข้อันลั่นตลอดนะคะเอิ้นว่า24ชั่วโมงเดี๋ยวเฮาจะอาจจะเป็นเว้นเช้าเว้นบ่ายหรือเว้นดึกกันสินะคะบางเที่ยวเว้นดึกบ่ได้อยู่กับครอบครัวไอ้ 4-5 ทุ่มก็นาฬิกากริ๊งไอ้ฟ้าอาบน้ําแต่งตัวไปขึ้นเว้นไม่เราเคยไปค่ะฮอลิเดย์เค้าเราอันตอนไปหาทรายเนาะค่ะป่านนี้เรากับโลกหินแล้วว่าชีวิตมันบ่แม่นชีวิตครอบครัวแล้วว่าเอาแบบพอเพียงซะเฮ็ดแบบว่าให้เฮ็ดงานก็จกกระแจกพอดีใส่จังซี่นะค่ะอันแล้วก็ดูเอาครอบครัวเป็นหลักจังซี่นะค่ะเนาะให้ใหม่เราเฮ็ดของเราแล้วก็เฮ็ดงานของเราเป็นใหม่เป็นหลักแต่ว่าบ่ได้หมายความว่าเฮาร่ํารวยมหาเศรษฐีเด้ค่ะแต่ว่าเราอยู่แบบพอเพียงเนาะค่ะเนาะคือแบบว่าอันขอให้มีความสุขจังซี่นะใส่ทิศว่าเด้จังหวะบ่ได้ไปทํางานพยาบาลตอนแรกกันมานี่ก็หวังอยากเฮ็ดอยู่ค่ะคือแบบว่าไอ้พอเทื่อได้เงินได้ทองหลายขึ้นส่งไปพ่อให้แม่ความคิดของเฮาแม่นบ่ค่ะสู้คนเลยค่ะจะคิดแบบนั้นแต่อาจจะมีคนบ่คิดแต่ว่าหมายถึงความคิดเฮาเว้าถึงความคิดเฮาเนาะค่ะบ่ต้องยุ่งถึงคนอื่นเดี๋ยวสิพลาดทิ้งไปอีกเนาะค่ะเพราะว่าคนเฮ็ดคลิปนี่แฮงมีคนติชมหลายเนาะค่ะแต่ว่ายินดีรับฟังความคิดเห็นแต่ว่าเฮาบ่ต้องเว้าถึงคนอื่นพูดถึงตัวเราเองเนาะค่ะคือแบบจังซี่ล่ะค่ะคือก็มีพี่ใดอยู่เพิ่นมีคนเพิ่นเขียนแนะนําอยู่ก็ขอบคุณหลายๆเด้ค่ะเด้อที่เพิ่นบอกว่าทรายจบพยาบาลคือบ่ไปเรียนต่อไปทํางานหรือบ่ก็อันเป็นผู้ซอยพยาบาลตอนแรกหวังอยู่ค่ะหวังว่าจะเรียนแต่มาท้องน้องเมลีก่อนเนาะค่ะบานี้ก็เลยบ่อยากเรียนแล้วก็มีแนวเฮ็ดร้ายค่ะตอนหลังเมลีอันคอร์ดจังซี่นะคะเราก็เลยปรึกษากันแล้วใหม่ก็เลยบอกว่าบ่ต้องไปเรียนซะจังซี่นะคะก็คือขอผู้เฮากับพ่ออยู่จังซี่นะคะพออยู่พอกินเอาแบบนี้ซะจังซี่นะคะเอาครอบครัวเป็นหลักคือที่ว่าเนาะค่ะคือแบบว่าไอ้ดูแลกันเราก็ทํางานช่วยฟาร์มพอได้มีรายได้นิดๆหน่อยๆเนาะค่ะไอ้พอเทียลูกโตขึ้นแบบว่าจนเขาเป็นสาวเป็นนางจังซี่เฮาก็เฒ่าแก่ไปก็ใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าเพราะว่าตอนนี้ก็40แล้วค่ะจะ40ต้นๆแล้วเนาะค่ะเนาะ41อีก2สมุนแล้ว41เนาะค่ะเนาะนั่นล่ะเพิ่นก็ว่าซั่นตอนแรกอยากมี2คนลูกเห็นบ่ค่ะเขาก็บ่มีวาสนาก็คือมีศพผู้เดียวก็บ่เป็นหยังจังซี่นะค่ะก็เลี้ยงเอาเนาะค่ะเนาะงั้นล่ะว่าสิเว้าเรื่องท้องให้ฟังไอ้ที่นี่เรื่องท้องเนาะค่ะตอนมาถึงนั่นล่ะท้องน้องเมลี่มาเดือนกันยาเนาะค่ะพอเดือนพฤศจิกาท้องเนาะค่ะดีใจแฮงค่ะดีใจหลายเพราะว่าเฮาหวังว่าเฮาอยากท้องเร็วๆเพราะว่าไอ้เราแก่แล้วเนาะค่ะ35ปีมีภาวะเสี่ยงสูงหลายอย่างต่อเด็กน้อยแล้วก็ต่อโตเฮาพร้อมสินะค่ะอันทีนี้ความฝันก็เป็นจริงนะคะเพราะว่าพอท้องเลยเพราะว่าคุยกันอยู่กับใหม่ว่าถ้าอยู่ด้วยกันเกิน1ปีเราบ่มีเด็กสินะค่ะบ่มีลูกเฮาก็สิให้หมอซอยจังซี่นะคะเรื่องหมอบัดเพราะโชคดีค่ะบ่ต้องให้เพิ่นซอยคือเป็นธรรมชาติเนาะค่ะมาเกิดธรรมชาตินั่นล่ะค่ะบัดนี้อันมันสิยาวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิเว้าตอนต่อไปเนาะว่ามันเป็นแนวใดเนาะค่ะเนาะไอ้ว่าหลังจากท้องเดือนไอ้น้องเมลี่เดี๋ยวเอาเป็นคลิปต่อไปซะเนาะค่ะมันยาวโพดมีคนมาพี่ซ่าเฮ็ดคลิปแบบว่า10นาทีก็กวนนี่พอดีแล้วจังซี่นะคะโอเคเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะค่ะสู้ผู้สู้คนคิดฮอดเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะอันชีวิตคนเฮามันก็ต่างกันเนาะค่ะเว้าถึงชีวิตเจ้าของให้ฟังจังซี่นะคะก็เดี๋ยวสิเว้าเรื่องประสบการณ์เรื่องท้องแล้วก็ไปโรงพยาบาลมันเป็นแนวใดอยู่นี่เนาะค่ะเนาะโอเคค่ะมื้อนี้
คลิปนี้ไอเดี๋ยวซินี่ต่อนะคะแต่ว่าคลิปนี้ให้ลากันไปก่อนนะคะเราจะเจอกันใหม่อีกขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาแวะทักทายกันแล้วก็มาคอมเมนต์กันมาคุยแชร์ประสบการณ์กันเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายน้องเมลีสวัสดีค่ะลูกบายบายนะลูกนะบายบายสวัสดีค่ะบายโอเคกดให้แม่